สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับกับบทเรียนตัฟซีรวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์ยังจะต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาท่านพี่น้องครับมีพี่น้องได้ติดต่อนะครับสนทนากับผมเมื่อไม่นานนี้นะครับมีคำแนะนำจากพี่น้องท่านหนึ่งนะครับบอกว่าจากการที่ผมได้ให้ความหมายของอายะกุรซีไปนะครับพี่น้องบอกว่า อยากจะให้เรียกว่าให้ความหมายของคำศัพท์ทีละคำเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องบอกว่าพออาจารย์บอกให้เตรียมปากกาเตรียมดินสอเอาไว้จดคำความหมายจดสาระรายละเอียดเนี่ยก็บอกว่าบางทีเราดูความหมายจากอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยแล้วเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเพราะเขาแปลอะไรครับแปลเป็นวรรคแปลเป็นประโยคผมก็บอกว่าถ้าจะเรียนแบบนั้นนะมันต้องอาศัยเวลาและมันก็จะเป็นการเรียนการสอนในลักษณะเหมือนกับเรียนหลักสูตรสนวีอะไรแบบนั้นนะครับเรียนแล้วก็แปลคำศัพท์ทีละตัวละตัวพี่น้องบอกว่าไม่เป็นไรนะครับอยากจะได้คำศัพท์เพราะว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปในบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาเพียงแค่2คำใช่ไหมครับคำว่าอัลฮัยยูกับคำว่าอัลกอยูมซึ่งคำสองคำเนี้ยนะครับมันมีความหมายของมันเฉพาะแต่เวลาเราไปแปะเราไปดูในอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยเราไม่รู้เลยตัวไหนแปลว่าผู้ทรงชีวินตัวไหนแปลว่าผู้ทรงดำรงอยู่โดยพระองค์เองเพราะเขาก็แปลพืชไปแบบนั้นพี่น้องก็เลยบอกว่าอยากให้บอกความหมายเป็นคำศัพท์ทีละคำละคำแล้วก็จะจดผมก็บอกเดี๋ยวบอกได้แต่ผมจะไม่บอกซ้ำนะเพราะว่าเท่ากับว่าบางทีมันจะเป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเรียนหลักสูตรอะไรหลักสูตรสนวีหลักสูตรภาษาอาหรับแบบนั้นแต่ว่าที่เราเรียนนี่ก็คือเราเรียนแบบหลักสูตรนักศึกษาผู้ใหญ่ก็คือให้พี่น้องฟังแล้วก็เข้าใจไปเพราะพี่น้องส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสามารถที่จะจดคำศัพท์เป็นคำๆได้แต่ในเมื่อพี่น้องนะครับอุตส่าห์โทรมาแล้วก็ขอร้องนะว่าอยากจะให้บอกคำศัพท์เป็นภาษาอาหรับแต่ละคำละคำอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกให้แต่ว่าครั้งเดียวนะครั้งเดียวเพราะว่าพี่น้องอุตส่าห์ขอมานะครับเราจะบอกแค่สั้นๆนะครับถ้าพี่น้องจดทันก็จดไม่ทันก็ไว้ในโอกาสต่อไปแต่ว่าในบทเรียนเนี่ยผมจะบอกแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไล่ตั้งแต่ความหมายนะครับขออนุญาตย้อนนิดนึงถ้าพี่น้องที่ติดตามบทเรียนมาต่อเนื่องขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเพราะว่าพี่น้องอยากได้คำศัพท์ทีละคำนะครับเอาตั้งแต่ความหมายคำของคำศัพท์คำแรกเลยนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะครับอัลลอฮ์ก็คือเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจดไปโดยสรุปแบบนี้นะอัลลอฮ์พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคำต่อไปคำว่าอิลาฮุนนะเอาเฉพาะคำที่เป็นคำศัพท์เด่นๆก็แล้วกันนะครับอิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าคำว่าพระเจ้าในที่นี้ในภาษาอาหรับนี่มีหลายคำรับบุญก็แปลว่าพระเจ้าอิลาฮุนก็แปลว่าพระเจ้าแต่ว่าคำว่าอิลาเนี่ยแปลว่าพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะนะพี่น้องเขียนไปไม่ได้อิลาฮุนแปลว่าพระเจ้าแล้วก็วงเล็บสักนิดนึงว่าหมายถึงพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนะเพราะในอัลกุรอานเนี่ยจะใช้ความหมายของคำสองคำนี้แตกต่างกันนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกร็อบบุญเป็นพระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมครับอิลาฮุนก็แปลว่าพระเจ้าแต่คำว่าอิลาเนี่ยพี่น้องวงเล็บไปพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะนะครับอัลฮัยยุแปลว่าผู้มีชีวิตอัลฮัยยุแปลว่าผู้มีชีวิตแต่ในที่นี้อัลลอฮ์ผู้ทรงชีวินเราแปลแบบนี้กันแล้วกันนะอัลลอฮ์ผู้ทรงชีวินอัลกอยูมคำที่3เอาผมบอกแล้วเอาเฉพาะคำเด่นๆอัลกอยูมแปลว่าผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการจดทันนะครับ
แปลว่าผู้ดำรงอยู่โดยพระองค์เองผู้ทรงบริหารผู้ทรงจัดการให้เป็นไปต่างๆนะครับโดยพระองค์ลาตะคูซูฮูซีนะตุนคำว่าซีนะซีนะนี่แปลว่าง่วงนะครับการง่วงนอนหาวอดวอดที่เราห้าปากหาวโฮแบบเนี้ยเนี่ยแหละผมทำให้ดูไม่หาวจริงนะเนี่ยหาวแบบนี้เขาเรียกซีนะนาวมุนนอนพี่น้องได้ยินเวลาอาซานซุบฮ์นะอัสสลาตุคอยรุมมินันนาวนมที่เรียกนมเนามุนตัวนี้แหละครับนะเราออกเสียงเป็นสำเนียงนมแปลว่านอนนะนอนการนอนลาตะกูรูฮูซีนาตุนเวลาเนามุนละหูมาฟิสสมาวัตเอาคำต่อไปคำศัพท์สำคัญสมาวัตนี่เป็นคำพหูพจน์ของคำว่าสมาอุนสมาแปลว่าท้องฟ้าหนึ่งชั้นสมาวัตแปลท้องฟ้าหลายชั้นจดทันไหมครับเนี่ยผมก็ไม่รู้พี่น้องที่โทรมาขอจดศัพท์เนี่ยจดทันว่าไม่รู้นะครับอ้าวสมาวัตแปลว่าท้องฟ้าหลายชั้นลาตะคูลูซีนาตุนวะลาเนามุลละหูมาฟิสสมาวาติวะมาฟิลอัรฎอัลอัรฎแปลว่าแผ่นดินสมาวัตเนี่ยเป็นพหูพจน์ฟ้าหลายชั้นแต่อัลอัรฎนี่เป็นเอกพจน์แปลว่าแผ่นดินแค่ชั้นเดียวนะครับมันซัลลาซียัชฟาอูยัชฟาอูแปลว่าอุทธรแปลว่าขอร้องช่วยเหลืออุปการะอนุเคราะห์ได้ทุกอย่างเลย นะแปลว่าอนุเคราะห์ก็ได้ช่วยเหลือก็ได้อุทธรให้ก็ได้ร้องขอร้องให้ก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะแปลว่าชาฟาอาพี่น้องเคยดินชาฟาอาไหมผมไปชาฟาอาให้คนนั้นคนนี้นบีชาฟาอาให้เรานี่แหละที่แปลว่าอนุเคราะห์ช่วยเหลือผมกำลังเดือดร้อนมีคนมาช่วยพูดให้นี่เรียกชาฟาอาให้นะยัชฟะแปลว่าอุทธรให้ขอร้องให้มันซัลลซียัชฟะอุอินดะฮูอิลลาบิอิซนิอิซนุนอิเรนอิซนุนนี่แปลว่าอนุญาตแปลว่าอนุมัติก็ได้แปลว่ายินยอมก็ได้นะพี่น้องจดทันมั้ยแปลอิซนุนแปลว่ายินยอมแปลว่าอนุมัติแปลว่ายินดีนะนี่ผมจะเอาเฉพาะเท่าที่เห็นในอายะห์กุรอานนะว่าคำไหนที่เป็นคำใหม่ๆคำเด่นๆนะครับบิดนี้ยะละมูมาไบนะไอดีฮิมไอดีแปลว่ามือเดิมที่แปลว่ามือตอนนี้แปลว่าเบื้องหน้าของพวกเขาวามาคอนฟะฮุมเบื้องหลังของพวกเขาหมายถึงเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตเรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังเปิดเผยลึกลับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้ทั้งหมดเลยนะวะลายูฮีตูนยูฮีตูนแปลว่าพวกเขาร่วงรู้พวกเขารับรู้นะลาอยู่ฮีตูนพวกเขาไม่สามารถรับรู้หรือร่วงรู้บิชัยอินสิ่งหนึ่งชัยอุนแปลว่าสิ่งหนึ่งมินอิลมีฮีจากความรอบรู้จากข้อมูลของพระองค์อิลลาบิมาชะชะอานี่แปลว่าต้องการที่พระสงฆ์แปลรวมกันนะแปลว่าและพวกเขาไม่มีปัญญาที่จะร่วงรู้รับรู้แม้แต่สิ่งเดียวที่เป็นความรอบรู้ข้อมูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานอกจากเท่าที่พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเขารู้เท่านั้นถ้าอัลเลาะห์ไม่อนุญาตอัลเลาะห์ไม่เผยความรู้ให้ไม่มีใครรู้หรอกครับฉะนั้นขนาดนบีเองเนี่ยเป็นคนพิเศษของอัลเลาะห์นะนบียังรู้เพียงแค่ไม่กี่เรื่องนบียังรู้เพียงแค่ไม่กี่ยกตัวอย่างเช่นมีคนไปถามท่านนบียัสอาลูนะกะอานิรรูห์มีคนไปถามท่านนบีมุฮัมมัดไหนลองว่าให้ฟังสิเรื่องวิญญาณเป็นยังไงใช่ไหมครับวิญญาณเป็นไงบอกที่เราอธิบายสิอัลลอฮ์สั่งนบีกูลิรูฮูมินอัมริร็อบบีมุฮัมมัดตอบเขาไปเลยชี้แจงกับเขาไปเลยบอกกับเขาไปเลยแถลงเขาไปเลยอัรรูฮูมินอัมริร็อบบีเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์เป็นเรื่องของตูฮันไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับใครไม่มีใครรู้เป็นเรื่องของใครครับเป็นเรื่องของอัลลอฮ์กูลิรูฮูมินอัมริร็อบบีวิญญาณเป็นเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นวะมาอูตีตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาและฉันเองก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ร่วงรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความรู้ต่างๆเหล่านี้แม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนบีเองนะยังบอกฉันเองพวกท่านเองก็ไม่สามารถที่จะรับรู้หรือร่วงรู้แม้กระทั่งเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้พี่น้องครับโดนเขาพิสูจน์กันมาหมดแล้วไอ้ขนาดไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่บอกว่าจับวิญญาณได้จับขึ้นความร้อนได้จับนู่นนี่ได้นะขนาดเอามาออกเป็นรายการยังกลายเป็นรายการต้มตุ๋นประชาชนหลอกลวงประชาชนไม่มีใครจับสัมผัสได้หรอกครับวิญญาณนะขนาดนักวิทยาศาสตร์เองนะครับที่เขาลงทุนเป็นร้อยๆล้านเป็นพันๆล้านนะครับเป็นองค์กร
ระดับใหญ่ๆเป็นองค์กรมหาชนนะครับวิทยาศาสตร์ระดับชาติระดับประเทศเนี่ยเขาทำแลบทำอะไรเพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องวิญญาณก็จับวิญญาณไม่ได้อย่างในสารคดีที่เราเคยดูใช่ไหมครับว่าเอาคนที่ใกล้จะสิ้นเสียชีวิตใกล้จะหมดลมนะครับซึ่งผ่านการยินยอมของญาติผู้ตายทั้งหมดเลยแม้กระทั่งตัวผู้ตายเองก็ยอมสละร่างเพื่อที่จะให้พิสูจน์ใช่ไหมครับสร้างเป็นโดมกระจกขึ้นมาปิดสนิทเลยนะครับปิดสนิทเลยครอบคนที่กำลังจะหมดลมเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับพอหมดลมปุ๊บนะครับพอชีพจรหยุดเต้นนะไอ้เครื่องอันชีพจรหยุดไม่มีใครใช้พลังงานใช้แสงใช้รังสีใช้อะไรยังไงก็จับอะไรครับจับวิญญาณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ออกจากร่างไม่ได้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเขาเลยเลยเขาบอกไม่มีเหตุผลคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เขาจึงไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเขาไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเพราะเขาจับของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้แต่มีไหมครับมีในคำสอนทุกศาสนามีวิญญาณหมดเลยแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวที่บอกไม่มีวิญญาณเขาเชื่อกันทั้งโลกแต่นักวิทยาศาสตร์อธิบายหาคำตอบไม่ได้แล้วก็เลยไปบอกว่าวิญญาณเป็นเรื่องไร้สาระไม่ไร้สาระหรอกครับกูริรูฮูมินอัมริร็อบบีวิญญาณเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่แผ่งภัยให้ใครรู้อัลลอฮ์ไม่เปิดเผยให้ใครรู้ฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิลมีอิลลาบิมาชะพวกเขาไม่มีปัญญาหรอกที่จะไปล่วงรู้สิ่งใดที่เป็นข้อมูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้เพียงเรื่องเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่รู้นอกเสียจากเท่าที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้รู้นะคำว่าชาอานี่แปลว่าประสงค์หรือต้องการวะซีอากุรุซียูฮุสซะมาวาติวัลอัรฎวะซีอานี่แปลว่ากว้างใหญ่ไพศาลแปลว่าปกคลุมไปครอบคลุมไปหมดเลยเนี่ยวาเซียแปลว่ากว้างนะพี่น้องจดไปเรื่อยๆนะวาซีอากุรุซียูฮูกุรุซียุนเดิมทีแปลว่าเก้าอี้แต่ในที่นี้หมายถึงที่รองพระบาทของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเอ๊ะทำไมกุรุซีแปลว่าเก้าอี้และผมมาแปลว่าที่รองพระบาทพี่น้องจดไปก่อนกุรุซีเดิมทีแปลว่าเก้าอี้แต่ในอันกุรุซีในอายะห์นี้หมายถึงที่รองพระบาทไม่ได้แปลว่าบัลลังก์ของอัลเลาะห์อารัสนุนบัลลังก์นะอย่าเข้าใจผิดอารัสคือบัลลังก์กุรซีไม่ได้แปลว่าเก้าอี้คือบัลลังก์แต่เก้าอี้คือกุรซีคืออะไรครับที่รองพระบาทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุรซีของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมสมาวาตที่เมื่อกี้เราแปลไปแล้วสมาวาตแปลว่าอะไรครับฟ้าทั้งหมดเลยกี่ชั้นก็แล้วแต่กุรซีของอัลลอฮ์ที่รองพระบาทอย่างเดียวเนี่ยใหญ่กว่าฟ้าอีกไม่ใช่ใหญ่กว่าฟ้านะครับเพราะมันใหญ่ครอบคลุมมาถึงอัลอัรแผ่นดินของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะอันนี้ผ่านมาแล้วคำศัพท์นี่สองคำนี้ซ้ำนะซ้ำในอายะวะซีอะกุรุซีสะมาวาติวัลอัรฎวะลายะอูดูฮูยะอูดูนี่แปลว่าลำบากแปลว่าเป็นภาระฮิฟซูฮูมาฮิฟซุนแปลว่ารักษาดูแลนะฮูมาหมายถึงฟ้าและแผ่นดินของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยที่อัลเลาะห์ดูแลเนี่ยเราเนี่ยแค่บ้านอย่างเดียวเนี่ยเช็ดทุกวันไหวมั้ยกว่าทุกวันไหวมั้ยกี่ตารางลองนักลองดูซิบ้านเราน่ะใหญ่แค่ไหนไม่ได้จะใหญ่เท่าไรเลยนะครับแค่ไม่กี่ตารางเท่านั้นเองแต่ดูแลทั่วไหมเนี่ยแค่ของหายเนี่ยไปลืมตั้งตรงนู้นเท่าไรก็ไม่เจอทั้งที่มันก็อยู่ในบ้านของเรานั่นแหละเก็บกวาดเช็ดถูดูแลไม่ทั่วใช่ไหมครับแต่ทำไมอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงรับผิดชอบทรงดูแลฟ้าและแผ่นดินแล้วใหญ่กว่าฟ้าแผ่นดินจักรวาลทั้งหมดเลยพิภพทั้งหมดเลยจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับวะฮุวัลอาลียุลอะซีมและพระองค์นั้นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงสูงเกียรติอัลีมแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรติไกลอันนี้ความหมายของคำศัพท์ที่พี่น้องบอกอยากให้บอกนะผมบอกครบหมดแล้วนะไม่ต้องทวนแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้พี่น้องจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมไม่จำเป็นต้องรู้หรอกครับแต่พี่น้องอุตส่าห์โทรมาขอให้ช่วยบอกคำศัพท์ให้ทีละคำนะก็เอาเท่าที่เห็นด้วยสายตาตรงนี้ว่าคำไหนเป็นคำที่ใหม่ๆคำที่สมควรจะรู้อย่างลาอย่างอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปบอกแล้วนะนะดูคำอธิบายที่รับปากไว้ว่าจะอธิบายคำว่าอะไรครับคำว่าอัลไฮกับคำว่าอัลกอยูมคำว่าอัลไฮอัลกอยูมนะครับมีปรากฏอยู่ในกุรอานหลายจุดเลยแต่ที่อยู่ในอายะกุรซีนะครับในอายะที่255นะครับเป็นอายะที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่255คำว่ากุรซีนะครับซึ่งตามความหมายตามตำราอธิบายคำศัพท์หรือพจนานุกรมเนี่ยก็แปลว่าเก้าอี้นะครับแปลว่าเก้าอี้ส่วนเนื้อหาของคำว่ากุรซีที่อยู่ในอัลกุรอานอายะนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายในลำดับต่อไปแต่เดิมทีกุรซีแปลว่าอะไรก่อนผมบอกไปแล้วแปลว่าเก้าอี้นั้นอายะตุลกุรซีไม่ได้แปลว่าอายะเก้าอี้นะเป็นชื่อของอะไรครับของอายะเพราะมีคำว่ากุรซี
ถูกระบุเอาไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์เหมือนจะชื่อซูเราะห์บะเกาะเราะห์น่ะไม่ได้แปลว่าซูเราะห์งัวอย่างเดียวแต่สาเหตุก็คือมีการเล่าเรื่องงัวเอาไว้ในซูเราะห์จึงเอาชื่อเอาคำว่าบะเกาะเราะห์ไปตั้งเป็นชื่ออะไรครับชื่อซูเราะห์นะเหมือนกับซูเราะห์นั้นซูเราะห์นะซูเราะห์พึ่งซูเราะห์มดเพราะว่ามีเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกกล่าวไว้เป็นที่โดดเด่นก็เลยเอาอะไรล่ะเอามาตั้งเป็นชื่ออายะห์เท่านั้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าอายะห์เก้าอี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเก้าอี้เลยนะครับเราดูนะใจความของอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับมีสาระหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์เรื่องความเชื่อความศรัทธาเช่นเรื่องพระนามอันพิสุทธิ์และพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นคำว่าอัลลอฮ์ซึ่งอธิบายไปแล้วอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่านะครับเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้อธิบายไปในความหมายของที่ผ่านมาแล้วนะดูความหมายของคำที่สองคำว่าอัลฮัยยุกับคำว่าอัลกอยูมอัลฮัยยุเนี่ยนะครับเป็นคำสเกรกซีกอมุบะแล้วก็มีความหมายที่แสดงถึงความเป็นพิเศษนะเป็นคำศัพท์พิเศษที่จะมีความหมายโดดเด่นมากกว่าที่จะมีอยู่ในคำอื่นนะในคำอื่นนะเดิมทีอัลฮายาตู้เนี่ยแปลว่าชีวิตอัลฮายาแปลว่าชีวิตฮายุนแปลว่าสิ่งมีชีวิตฮายาวานเนี่ยฮายาวานที่เราแปลว่าสัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตนะต้นไม้ไม่ใช่สัตว์นี่ต้นหมากรากไม้หินโต๊ะเก้าอี้พัดลมไฟฟ้าโทรทัศน์ทีวีรถยนต์อันนี้ไม่ใช่ฮายาวานเพราะไม่อะไรไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเราจึงไม่เรียกเป็นสัตว์แต่เราเรียกเป็นหมวดของสิ่งของเป็นสิ่งของแล้วฮายาวานล่ะคือสิ่งมีชีวิตจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งเซลล์เนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยเราเป็นฮายาวานหมดเลยนะก็บอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงฮัยยุนแปลว่าผู้ทรงมีชีวิตนะครับอัลกอยูมแปลว่าผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองหรือโดยพระองค์เองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใดหรือคำว่ากอยูมเนี่ยจะแปลได้หนึ่งความหมายก็คือเป็นผู้ทรงบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จโดยพระองค์เองนะครับอัลอาลียุในอัลกุรอานอายะนี้แปลมีพระนามของอัลเลาะห์เช่นอัลอาลีที่แปลว่าผู้ทรงสูงเกียรติอัลอาลีมที่แปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเขายกตัวอย่างว่าเนี่ยแค่ในอัลกุรอานทั้งหัวทั้งท้ายเลยเริ่มต้นด้วยพระนามของอัลเลาะห์แล้วก็ปิดท้ายด้วยพระนามของอัลเลาะห์เริ่มต้นด้วยคำว่าอัลลอฮ์นี่หนึ่งและพระนามของอัลลอฮ์เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระนามที่สองก็คือคำว่าอัลฮัยยูอิลาฮุนนี่ก็เป็นพระคุณลักษณะของอัลลอฮ์แต่ยังไม่ใช่พระนามนะครับอัลฮัยยูนะครับอัลฮัยยูแปลว่าผู้ทรงชีวิตอัลกอยูมนะครับผู้ทรงดำรงอยู่โดยพระองค์เองหรือทรงผู้ทรงบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จโดยพระองค์เองไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นพระนามอันต่อมาอัลอาลียูผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงสูงเกียรติและก็อัลอาลีมแปลว่าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรฉะนั้น6คำเนี่ยอัลลอฮ์อีลาอัลฮัยยูอัลกอยูมอัลอาลีอัลอาลีมพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันสมบูรณ์ทั้งหมดและอันพิสุทธิ์ทั้งหมดเลยแต่นี้คำว่าทรงชีวินเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีการจุติมีการกำเนิดมีการปฏิสนธิถึงมีชีวิตได้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นพระองค์ทรงเป็นโดยพระองค์เองไม่มีจุดกำเนิดไม่เหมือนกับเราไม่เหมือนกับมักลุกอย่างอื่นอย่างเราเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาได้เพราะอะไรครับเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนได้เพราะปฏิสนธิมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับเริ่มต้นมาจากสิ่งมีชีวิตแต่ยังไม่มีวิญญาณนะครับอสุจิของพ่อของเราซึ่งมีสเปิร์มของเราเนี่ยนะครับโครโมโซมของเราเนี่ยนะครับต่อจากนั้นไปอะไรครับมันเก่งกว่าตัวอื่นเขาอะนะมันก็วิ่งครับไปซุกอยู่ไปมุดอยู่ในไข่ของแม่พอเข้าไปในไข่ของแม่เกิดการปฏิสนธิแล้วก็มีพัฒนาการกลายจนกระทั่งมาเป็นตัวอ่อนจากตัวอ่อนพัฒนามันก็ต้องเป็นตัวเราทุกวันนี่แหละครับเนี่ยนี่เรามีชีวิตแบบนี้แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีชีวิตเป็นชีวิตที่ไม่มีคำว่าเริ่มต้นและไม่มีคำว่าดับสูญไม่มีคำว่าอะไรคำว่าสิ้นสุดหรือการตายไม่มีนะครับก็เป็นความหมายเบื้องต้นก่อนและจะอธิบายต่อในความหมายของคำอื่นๆที่เป็นพระนามอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะครับวันนี้เรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเวลาแล้วนะครับขออนุญาตจากลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม